สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาจะพามาปรุงลาบปลาคังกันนะคะปลาหนังพี่น้องปลาคังก็คือปลาหนังปลาแซ่บนี่นะคะลวกจิ้มก็แซ่บนะคะลาบก็แซ่บนะคะต้มส้มก็แซ่บนะคะต้มยำก็แซ่บนะคะมันเป็นปลาเนื้ออ่อนที่อร่อยที่สุดในบรรดาทุกๆเนื้อปลานะคะพี่น้องเป็นปลาหนังเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีหนังแบบนี้นะคะนี่พี่น้องโอ้โหยายเอ๋จะพามาปรุงนะคะก็คือส่วนนี้เราก็ทําการหั่นใบแล้วนะคะพี่น้องยายละเอียดใส่ข่าอ่อนด้วยนะคะข่าอ่อนสับให้ละเอียดเลยนะคะใส่ข่าอ่อนใส่หอมรวมนะคะหอมเปย์ใส่แง่แล้วก็ต้นหอมแล้วก็พริกหั่นนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะมะนาวนะคะส่วนหนึ่งยายก็ปรุงไปแล้วนะคะพี่น้องถ้าจะปรุงลาบต่างหากนะคะพี่น้องยายเอียดจะปรุงลาบต่างหากนะคะเราจะไม่เอาเนื้อปลามาคนลงในหม้อเดียวกันนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อปลาเละนะพี่น้องเนาะยายเอียดก็จะพามาใส่ใส่ข่าอ่อนลงไปนะคะเพื่อดับคาวนะคะพี่น้องใส่ข่าอ่อนลงไปนะคะน้ำปลาสุรสพริกป่นข้าวคั่วยายก็ใส่แล้วนะคะพี่น้องลำดับนี้ก็คือปรุงแล้วอร่อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวด้วยนะคะผักหน้าหน่วยนี่แหละพี่น้องวิ่งใหญ่เฮานี่น้ำหลายๆนี่นะคะยายเอียดก็จะมาพามาปรุงนะคะปรุงปลาเนื้ออ่อนแซ่บแซ่บแซ่บนะคะปรุงให้ได้นัวๆเปรี้ยวนะคะพี่น้องนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะทำการลาดทุ่งบนตัวปลาเลยนะคะพี่น้องโดยการจัดจานก่อนนะคะจัดจานพี่น้องจัดจานลงไปจานไหนที่เราจะทำลาบนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะเอาน้ำลาบเนี่ยน้ำลาบปลานี่ลาดข้างบนนะคะพี่น้องย่าจะบอเอาไปคนในน้ำลาดลาบนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อปลาเราเละเนาะเราจะลาดข้างบนนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะมาได้เนื้อปลาตามที่เราต้องการแล้วนะคะวันนี้ทำ3จาน3ชุดนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยเราก็คนแล้วนะคะคนเรียบร้อยแล้วอร่อยแล้วนะคะพี่น้องเนี่ยย่ายซิมแล้วนะคะแซ่บอ่ะย่ายก็สิมาลาดแบบนี้นะคะน้ำลาบปลาเนื้ออ่อนของเราแบบนี้นะคะพี่น้องมันจะปลามันก็จะเนื้อปลาจะไม่เละนะคะก็จะตักกินง่ายด้วยนะคะแซ่บ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 พี่น้องลาบปลาแซ่บแซ่บนะคะก็จะใส่สะระแหน่ข้างบนนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะลาบปลาเนื้ออ่อนของเราแซ่บแซ่บพี่น้องมาค่ะพริกก็คั่วเองนะคะพริกใหญ่ก็คั่วเองหอม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 ค่ะเขาคั่วแล้วก็คั่วเองหอมมากอร่อยมากแซ่บมากค่ะพริกสักหน่อยพริกสักหน่อยพริกสักหน่อยค่ะมากินมาชิมกับยายค่ะพี่น้อง